ได้เปิดตัวพิธีกรคนใหม่ Take Me Out Thailand กันไปแล้วนะคะซึ่งก็มาแทนกะละแมนะคะนั่นก็คือไอซ์อภิสดาค่ะประกบคู่กับนาเน็กนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการบันทึกเทปแรกของไอซ์กันไปค่ะก็ได้เชิญสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปดูบรรยากาศกันด้วยนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นรายการเดทติ้งเกมโชว์กระแสแรงที่ออกอากาศมายาวนาน10กว่าปีนะคะดำเนินโดยนาเน็กแล้วก็กะละแมผ่านไปแล้ว17ซีซั่นกำลังจะเข้าสู่ซีซั่นที่18นะคะซึ่งพิธีกรที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ยังเป็นหนุ่มโสดและสาวโสดเหมือนเดิมนะคะใช่เพราะว่าสาวไอซ์เองก็เพิ่งจะโสดมาได้ประมาณ1ปีเช่นเดียวกันแล้วถ้าเขาไม่โสดแล้วเขาจะเป็นได้ไหมเป็นได้เป็นกฎว่าต้องโสดจริงๆดูมาอยู่ที่บ้านนะเป็นคนดูมาเป็น10ปีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ารายการนี้มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเฮ้ยผู้หญิงกล้าพูดจังเลยไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรแต่ก็แบบว่าเข้าไปดูคอมเมนต์เหมือนกันนะเพราะว่าแบบว่าเอ้ยเขาคิดว่าเป็นใครกันอะไรเงี้ยค่ะก็กลับจะไปเมนแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่อุบไปก่อนเมื่อเช้าผมเจอคุณอภิสดาเราคุยกันแล้วไม่เคยทำงานกันเลยตลกมากเราเคยเจอกันทีเดียวในฐานะเธอเป็นแขกรับเชิญในรายการที่ผมเป็นพิธีกรครั้งเดียวเท่านั้นเองผมก็บอกเธอง่ายๆเลยว่าเฮ้ยคุณเอาความเป็นตัวเองใส่เข้ามาเลยนี่น่าจะเป็นรายการที่มันไม่มีสคริปต์ในทุกภาระที่มันเป็นซีเควนซ์เป็นขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบกมันไว้เองเพราะฉะนั้นสนุกกับมันเลยผมก็อยากเห็นคนดูก็อยากเห็นแล้วก็ทีมงานก็อยากเห็นว่าวิธีการที่ต่างออกไปวิธีการใหม่ๆส่วนผสมใหม่ๆมันจะเป็นยังไงก็ผมเชื่อว่าคุณไอซ์มาเป็นพิธีกรคู่กับนาเนี่ยจะสร้างความสนุกสนานและปรากฏการณ์อีกหลายๆอย่างนะครับให้เกิดขึ้นกับเทคเมียวแน่นอนนะครับความสนุกยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่เป็นไปในแบบใหม่เหมือนที่นาบอกมันเปิดกว้างมากให้กับใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วใส่ตัวตนลงมาให้กับรายการนะครับ